ต่อไปนะครับพอเวลาเราจะต้องทำการแปลงนะครับหรือบางทีเราเรียกมันว่าการ transform นะครับการแปลงเนี่ยก็คือพูดง่ายๆเราจะทำการแปลงจากในส่วนที่เป็นพิกัดที่เราเรียกว่า rectangular form เนาะให้กลายเป็น polar form ถามว่าทำยังไงอย่างเงี้ยนะครับมันก็จะมีในลักษณะอย่างเงี้ยนะครับถ้าเกิดเราลากเส้นประตัวนี้ออกมานะครับตามเส้นแรงที่เกิดขึ้นนะครับอย่างเงี้ยถ้าเรารู้มุมเรารู้แรงนะครับเรารู้มุมเรารู้แรงว่าตัว r เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ต่อไปเมื่อเราทำนะครับหมายถึงว่าเมื่อเรานำไปใช้งานกับวงจรไฟฟ้านะครับตัวเนี้ยมันจะกลายเป็นค่าของ z นะครับ z ก็คือค่า impedance แล้วก็ตามด้วยค่ามุมนะครับซึ่งไอ้ตัว r ตัวเนี้ยนะครับมันหาค่าได้ยังไงเนี่ยตัวเนี้ยความสัมพันธ์ของมันก็คือ sin นะครับ sin เซต้าก็คือมุม sin ของตัวเนี้ยนะครับเท่ากับ b ส่วนด้วย r นะครับก็คือเท่ากับในส่วนของตัวเดี๋ยวตัว b ตัวนี้เลยนะครับเนี่ยก็คือค่าตัวนี้ตัวนี้มีความสูงเท่าไหร่เท่ากับเท่าไหร่นะครับมันก็ b ส่วนด้วย r เนี่ยก็จะได้ sin นะครับเพราะฉะนั้นนะครับในส่วนของเราจะหาว่าไอ้ตัวค่า b หรือว่าค่า j xc xl เนี่ยมันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับเราก็จะหาด้วยการใช้ค่า sin นะครับส่วนตัวนี้นะครับก็คือเนี่ยเราย้ายข้างสมการตัวนี้นะไปฝั่งนี้คุณก็จะได้ b เท่ากับ sin r นะครับเช่นเดียวกันในกรณีที่คุณจะหาความสัมพันธ์ของ cos นะครับก็คือเนี่ย sin ก็คือข้ามฉากชิดฉากข้ามชิดนะครับเป็นในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเมื่อคุณอยากหาความสัมพันธ์ของ cos นะครับถ้าคุณจะหาว่าไอ้ตัว a เนี่ยมันมีขนาดเท่ากับเท่าไหร่นะครับคุณก็ย้ายข้างสมการเนี่ยเอาตัว r เนี่ยย้ายไปคูณฝั่งนี้นะครับมันก็จะกลายเป็น a มีค่าเท่ากับ r cos θ นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับถ้าในกรณีที่ความสัมพันธ์ของแทนนะครับแทนเนี่ยนะครับมันจะเท่ากับ b ส่วน a นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัวเวลาบางทีเราจะไปใช้ในการหามุมนะครับเราก็จะย้ายแทนไปก็จะเป็นอย่างเช่นตัวแทนตัวนี้นะครับย้ายข้ามฝั่งไปนะครับข้ามฝั่งไปก็จะเป็นตัวเซต้านะครับถ้าย้ายข้ามฝั่งไปนะครับตัวเซต้าจะมีค่าเท่ากับ arc แทนก็คือเป็นส่วนกลับของแทนเนี่ยนะครับ b ส่วนด้วย a อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะครับวิธีการในการแปลงในส่วนของการ transformation นะครับโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยในการแปลงนะครับในการแปลงต่างๆเนี่ยเราก็จะได้สูตรออกมาดังเนี้ยพอเราแปลงคิดตามค่าสูตรเห็นไหม a เท่ากับ r cos θ b เท่ากับ r sin θ อย่างเงี้ยนะครับอันนี้ก็คือวิธีการแปลงนะครับแล้วเช่นเดียวกันนะครับถ้าเกิดนะครับเวลาเราจะหาค่ามุมเนี่ยนะครับอย่างเช่นตัวเนี้ยเขาบอกว่าเป็นการแปลงกลับละ converting phasor นะครับก็คือเดิมค่ามันเป็นค่า rectangular form นะครับเป็นค่า r กับ j b อย่างเงี้ยนะครับเป็นค่า a กับ j b หรือพูดง่ายๆก็คือเป็นค่า rกับค่า jx นะครับเป็นในลักษณะอย่างนี้นะครับเมื่อมันมีการแปลงเกิดขึ้นนะครับเมื่อมันมีการแปลงเกิดขึ้นถามว่าเราจะรู้ได้ไงว่าถ้า r กับ jx เนี่ยผลที่ได้มันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่โดยค่า r ตัวเนี้ยมันจะมีค่าเท่ากับ a ก็จะเป็น r กำลัง2นะครับตัวนี้b กำลัง2ก็คือเป็น j
นะครับ j แล้วก็ x นะครับในส่วนที่นี้ก็เป็น xl กำลัง2เป็นในลักษณะดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็จะได้ค่า r กลับมานะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ดังนั้นนะครับสิ่งที่อยู่ในกรอบสี่เหลี่ยมตรงนี้นะครับมันเป็นสูตรที่นำไปใช้ในการแปลง rectangular form เป็น polar form นะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าไอ้ตัว rectangular form หรือ polar form เนี่ยมันมีประโยชน์อย่างไรนะครับเดี๋ยวผมจะบอกตอนท้ายนะครับต่อไปนะครับมุมตัวนี้คุณจะทราบได้อย่างไรว่ามันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับมันก็ดูจากความสัมพันธ์เมื่อกี้แทนเซต้าเท่ากับ b ส่วน a เพราะฉะนั้นเซต้าเฉยๆก็เท่ากับ arc tan b ส่วน a นะครับย้ายข้างสมการนะครับก็จะได้สมการเหล่านี้ออกมานะครับแล้วหลังจากนั้นนะครับมาลองดูเดี๋ยวแป๊บหนึ่งผมไม่ได้ยกตัวอย่างโอเคงั้นเดี๋ยวผมยกตัวอย่างภาพเมื่อกี้ให้มันเห็นภาพสักนิดหนึ่งแล้วกันนะครับสมมุติอย่างนี้ว่าสมมุติคุณมีวงจรหนึ่งนะครับซึ่งมี R ค่า3โอห์มแล้ววงจรตัวนั้นเนี่ยมาต่อกับค่าของ L นะครับ L มีค่า XL เท่ากับ4โอห์มนะครับตามนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถามว่าถ้าเราจะแปลงให้มันเป็นโพลาร์ฟอร์มเนี่ยมันจะเขียนได้อย่างไรนะครับมันก็จะเขียนภาพได้ภาพรวมอย่างนี้ว่าไอ้ตรงเนี้ยมา3หน่วยส่วนขึ้นไปตรงเนี้ยไป4หน่วยก็คือเป็นค่าของ XL กับค่าของ R ซึ่งมีค่าเท่ากับ3โอห์มอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นนะครับถ้าเราลากเส้นประที่ปลายลูกศรนะครับผลที่ได้นะครับคุณจะได้ค่าแรงที่เกิดขึ้นหรือว่าแรงที่กระทำโดยมันจะมีค่ามุมนะครับมุมเซต้าเนี่ยมาเกี่ยวข้องถามว่าแรงมีค่าเท่ากับเท่าไหร่มันก็จะเขียนได้ว่า z จะมีค่าเท่ากับอันนี้ผมจะไปเขียนให้อยู่ในรูปโพลาร์ฟอร์มนะครับ z จะมีค่าเท่ากับ root นะครับ root 4กำลัง2บวกกับ3โอ้โทษทีผมใส่ตัวเลขสับค่ากันนะครับก็เราใส่ค่า r ก่อนนะครับใส่ค่า r ก็จะเป็น3กำลัง2นะครับแล้วก็ไปบวกกับ4กำลัง2ตัวนี้นะครับ4กำลัง2จริงๆแล้วจะเอาตัวเลขไว้หน้าหรือหลังเนี่ยผลที่ได้มันก็ได้คำตอบเท่ากันนะแต่ก็เพื่อไม่ให้งงนะครับพวกเราลองกดเครื่องคิดเลขดูสิครับว่ามันได้ค่าตัวเลขเท่ากับเท่าไหร่ square root ของ3ได้ค่าออกมาเท่ากับ5ใช่ไหมครับน่ะโอเคงั้นแสดงว่าตรงเนี้ยนะครับลูกศรตัวเนี้ยมีค่าแรงมีค่าเท่ากับ5หลังจากนั้นคุณก็ต้องมาดูว่ามุมกระทำตรงนี้มันมีค่าเท่ากับเท่าไหร่นะครับมุมกระทำตัวนี้โดยค่ามุมเซต้าเท่ากับ arc tan นะครับ arc tan b ส่วน a b ในที่นี้นะครับก็คือค่าของ xl เนี่ยนะครับ xl มีค่าเท่ากับ4ส่วน3arc tan 4ส่วน3กดเครื่องเลขดูดิครับว่าได้มุมเท่ากับเท่าไหร่35 5.3 5.3 ครับ5 13ทุ่นๆเลยหรือว่ามีจุดทศนิยมด้วยครับจุด1ครับ 53.1 องศานะครับจุด1องศาอันนี้ก็คือวิธีการนะครับวิธีการแปลงจาก
rectangular form ให้กลายเป็น polar form นะครับเดี๋ยวผมจะแปลงกลับนะให้พวกเราดูนะครับวิธีการแปลงกลับตัวการแปลงกลับเนี่ยในสไลด์ก่อนหน้านี้นะครับอันนี้เป็นวิธีการแปลงถ้าคุณจะแปลง polar form ให้กลายเป็น rectangular form เนี่ยคุณจะได้ค่า a กับค่า b ดังนี้ a r cos b r sin theta นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณก็จะได้ว่า a มันคือค่าของ r นะครับ r จะมีค่าเท่ากับ r cos นะครับ r มีค่าเท่ากับ z แล้วก็ cosเซต้าเพราะฉะนั้น z ในที่นี้มีค่าเท่ากับ5 5 cos 53.1 มีค่าเท่ากับเท่าไหร่3ครับเป๊ะเลยเหรอ 3.0021 ครับโอเค3แล้วกัน 3.00 นะครับได้ 3.00 ต่อไปนะครับอันนี้ก็คือในกรณีหาค่า r ต่อไปหาค่าXL XL จะมีค่าเท่ากับในส่วนที่นี้ก็คือ Z คูณกับค่าของ sin นะครับ sin theta อันนี้ผมก็เอาสูตรมาจากตัวก่อนหน้านี้นะครับ B เท่ากับ R sin theta นะครับมันได้มาจากความสัมพันธ์ของ cos และ sin นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตัวนี้มันจะมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ก็จะมีค่าเท่ากับ5 sin 53.1 ได้ตัวเลขเท่ากับเท่าไหร่เอ่ย4ครับ3.99 53.1 นะครับได้เท่ากับหรือว่าได้ประมาณแล้วกันนะสัญลักษณ์แบบนี้คือการประมาณนะครับ3.99 ใช่ไหมเมื่อกี้พวกเราบอกว่าได้ 3.99 ใช่ไหมครับ 3.99 เพราะฉะนั้นเนี่ย 3.99 เราก็ตีประมาณไปว่ามันคือ4ให้พวกเราสังเกตตัวเลขตัวนี้นะครับตัวเลขตัวเนี้ยกับตัวเลขตัวนี้มันก็คือตัวเลขเดียวกันตัวเลขตัวนี้กับตัวเลขตัวนี้มันก็คือตัวเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสามารถแปลงไปและก็แปลงกลับได้พูดง่ายๆก็คือ rectangular form กับ polar form เนี่ยมันสามารถแปลงไปและแปลงกลับได้นะครับเดี๋ยวตอนท้ายนะครับหมายถึงว่าหลังจากอาทิตย์หน้าไปบทหน้าไปเนี่ยคุณจะต้องทำการแปลงระหว่าง rectangular form กับ polar form ค่อนข้างเยอะนะครับเพราะว่าในลักษณะของวงจรไฟฟ้าเนี่ยส่วนใหญ่แล้ววิธีการแก้ปัญหาโจทย์วงจรไฟฟ้าเลยที่เป็น AC นะครับเราจะใช้พวก rectangular form กับ polar form ค่อนข้างเยอะนะครับอันนี้ก็คือวิธีการนะครับมันมีวิธีการที่ง่ายกว่างั้นอีกนิดนึงนะครับก็คือพวกเราเห็นในเครื่องคิดเลขมันมีปุ่มหนึ่งปุ่มที่เขียนว่า R แล้วก็ลูกศรเป็น P แล้วก็อีกปุ่มหนึ่งหรือว่ามันอาจจะอยู่ในปุ่มเดียวกันนั่นแหละนะครับเขียนลูกศรว่า P แล้วชี้เป็น R ไหมในหัวข้อถัดไปนะครับหัวข้อเรื่องของimpedance นะครับกับ admittance impedance คืออะไรนะครับ impedance คือค่าความต้านทานนะครับในที่นี้เขาก็บอกว่า impedance คือค่าความสามารถนะครับในการต้านทานการไหลของกระแสนะครับอันนี้ก็คือคุณสมบัติเลยนะครับแต่วงเล็บว่าเป็น AC นะครับส่วนตัว admittance เนี่ยนะครับเขาก็บอกว่าค่าความสามารถนะครับหรือว่าค่าคุณสมบัติเนี่ยนะครับ ability เนี่ยของการนำไฟฟ้านะครับ conductor หรือว่าตัวนำเนี่ยที่ยอมให้กระแสไหลผ่านตัวมันเองนะครับ
ก็เป็น AC เช่นกันเป็นในลักษณะดังนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับไอตัว impedance กับ admittance เนี่ยมันเป็นส่วนกับซึ่งกันและกันโดย impedance ตัว Z สัญลักษณ์มันนะครับคือตัว Z ค่าความต้านทานหาได้ไงพวกเราสูตรความต้านทาน Z เท่ากับอะไรค่าความต้านทานเนี่ยเฉย R เท่ากับอะไร E ส่วน I R เท่ากับ E ส่วน I Z ก็เท่ากับ V นะครับส่วนด้วย I เช่นกันหรือ E ส่วน I ก็ได้อะนะนะครับตามนี้นะครับแต่ถ้าเราไปดูหนังสือภาษาอังกฤษนะครับจุดสังเกตนะครับเขาแยกระหว่าง AC กับ DC ยังไงนะครับ AC เนี่ยแต่ผมไม่ถนัดเขียนนะเขาจะเขียนอย่างเงี้ย V ตัวเล็กซึ่งเป็น V ตัวเขียนตัวเล็ก I เขาก็จะเขียนเป็น I ตัวเล็กซึ่งเป็นตัวเขียนเล็กนะครับเป็นในลักษณะนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอตัว Z เนี่ยนะครับมันก็คือ V ส่วนด้วย I นะครับก็จะเป็นในลักษณะของตัวเขียนเล็กของภาษาอังกฤษนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าเราไปเห็นเป็น V เล็กเป็น I เล็กเนี่ยให้เข้าใจเลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นน่ะมันเป็นไฟ AC นะครับหรือว่ามันเป็นไฟฟ้ากระแสสลับนะครับแล้วคอนดักเตอร์เนี่ยหรือว่าไอตัวแอดมิตแทนเนี่ยนะครับมันเป็นส่วนกลับของ Z นะครับแอดมิตแทนโดยตัวย่อมันนะครับหรือว่าสัญลักษณ์ของมันเนี่ยนะครับเราจะเขียนด้วยตัว Y นะครับตัว Y ซึ่งไอตัว Y เนี่ยนะครับมันจะมีค่าเท่ากับ1ส่วนด้วย Z หรือพูดง่ายๆมันคือส่วนกลับซึ่งกันและกันนะครับถ้าความต้านทานมากความนำก็น้อยถ้าความนำน้อยนะครับความต้านทานก็มากอย่างเงี้ยนะครับหรือจะเขียนเป็นสูตรนะครับก็จะได้เป็น I นะครับส่วนด้วย V ในลักษณะดังนี้นะครับหรือกระแสส่วนด้วยแรงดันนะครับเพราะฉะนั้นนี่ก็คือวิธีการในส่วนของการคิดนะครับระหว่างค่าความต้านทานกับค่าความนำทางไฟฟ้านะครับก็หลังจากนี้นะครับเราจะได้ใช้ในส่วนของตัว rectangular form หรือ polar form เนี่ยมาเกี่ยวข้องในเรื่องพวกนี้นะครับนี่ก็สูตรก็ตามนี้เลยนะครับ